ค่ะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะเราก็ได้ฟังข้อมูลของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการการลงทุนและก็วิจัยของบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินไป2ช่วงแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วแบบฟังเขาพูดแบบมันไม่หมดอะแต่ไม่หมดก็ไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็1ชั่วโมงอยู่ด้วยกันนี่แหละครับอะเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องราวของการเลือกหุ้นที่คุณกรพัฒน์แนะนำไปแล้วไม่ว่าจะ SNC หรือจังหวะการเล่นรอบของหุ้นคอมมูนิตี้บ้านปูกับปตท.สผ.นะฮะช่วงที่แล้วอ่ะในช่วงนี้เรามาต่อเนื่องคือตอนนี้ทุกคนก็กลัวนะฮะคุณกรพัฒน์ว่าดัชนีหุ้นไทยอ่ะมันจะตกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วคุณกรพัฒน์ก็มองไป 1,654 มันจะเป็นไปได้หรอครับก็จริงๆก็การคาดการณ์นะครับก็ขึ้นอยู่กับสมมติฐานนะครับของการคิดวิเคราะห์นะครับของนักกลยุทธ์แต่ละที่นะครับซึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับคือจริงๆถ้าถามภาพตลาดเนี่ยนะครับจากไตรมาส4ขึ้นมาไตรมาส1พี่ว่าจะเห็นภาพนึงเลยว่าตลาดมันยกโลขึ้นมาแต่คนลงทุนไม่ค่อยได้เงินโอ้ทำไมอ่ะคือเท่าที่ผมไปไล่เรียงนะจริงไม่ค่อยอยากเล่าอดีตมากอะไรแต่ว่าผมพูดนิดนึงแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2017ต้นปีเนี่ยจุดนี้นะครับกระแสเงินมันเข้าไทยค่อนข้างเร็วเออใช่ตอนเบรกซิตอะเนาะใช่คือไม่ใช่ตอนเบรกซิตพี่มอนคือตอนที่ทรัมป์ชนะแล้วเข้ามาตอนนั้นด้วยใช่ตอนปลายเดือนธันวานะช่วงปลายเดือนธันวาใช่ปลายเดือนธันวาที่ฟอเรนขายอยู่ใช่ไหมมันแล้ว 3-4 วันสุดท้ายอยู่แล้วโฟลอัดเข้ามาอ๋อเหรอ 2-3 พันล้านบาททุกวันเลยแล้วก็เข้ามาถึงต้นปีนะครับคือตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามันมีผลทำให้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมี over expectation ไปเยอะของสำนักวิจัยหลายๆที่ด้วยนะครับคือตอนนี้ถ้าทุกคนดูนะครับจากวันนี้นะครับจากกันยามาถึงตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูคอนเนสซัสเองเนี่ย EPS ตลาดขึ้นมาจาก103มาที่108 108.9 นะครับจริงๆขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันคือภาพของตัวผลประกอบการที่นักวิเคราะห์ปรับประมาณการขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่พอตรงนี้เองนะครับพอตัวเลขมันเป็น 108.9 พี่ม่อนนึกดู 108.9 พี่ม่อนเอาดัชนีนะครับแถวๆ 1,540 จุดปิดปลายปีที่แล้วเนี่ยหารสัก108แล้วกันนะครับ1,540 หาร108มันได้ PE มัน 14.2 เท่าก็ถ้ากลับตรงนั้นเนาะพี่มันรู้สึกว่ามันถูกไหมกับ PE เฉลี่ยของตลาดประมาณ 15.3 เท่าคือถูกนะดิสคาวต์ตั้ง1เท่าแล้วก็จุดพีคของตลาดเรลาทีฟก็16เท่านิดคือถือว่าถูกเราเห็นภาพตัว earning growth ที่น่าสนใจนะครับ 108.9 เทียบกับ EPS ประมาณสัก93นะครับแต่กลายเป็นว่านะครับอยู่ดีมีวันนึงอะนะครับEPS มันจาก 108.9 หล่นลงมาเหลือ104หายไป4บาทมันก็ทำให้ตัวคนที่ใช้คอนเนสซัสเบสบางคนบางที่เขาเริ่มมีการปรับดัชนีเป้าหมายลงจากที่วางไว้1,650 บ้าง1,670 บ้าง1,680 บ้างเท่าไหร่ก็ปรับลงมาปรับมาสัก 1,600 ต้นๆพอเป็น 1,600 ต้นมันก็คือไม่มีแฟร์คือหุ้นมันจะขึ้นไปใกล้เต็มแล้วไอ้ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงแล้วกำไรตลาดเราต้องบอกว่าปรับขึ้นตลอดถ้าไปดูหุ้นรายตัวแต่ตัวนี้มันเป็นเรื่องตัวคอนเนสซัสที่เขาปรับในเรื่องตัวแอดจัสต์ในเรื่องหุ้นที่มันเข้ามาในระหว่างปีเนี่ยนะครับก็คือจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้วเนี่ยตัวหารมันเปลี่ยนใหม่ซึ่งเขาจะฟิกกันช่วงปลายปีฟิกปลายปีต้นปีครับฟิกต้นปีเคาะไปที่ต้นปีใช่ทุกต้นปีจะฟิกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่ทำเห็นว่า EPS เนี่ยมันลงมาแบบผิดปกตินะครับตัวนี้คือมันใช้ในการเทรดของตัวนักทุนทั้งพวกเหตุฟันพวกอะไรเยอะเหมือนกันแล้วต่างชาติด้วยเป็นอ้างอิงเขาใช่พวกสถาบันก็เห็นกันโอ้ทำไมมันลงเร็วจังมันก็เลยเป็นลักษณะการเล่นรอบใช่ส่วนนักทุนเองเนี่ยพอเห็นโฟลว์เข้ามานะครับเราก็จะมองภาพไปให้กันว่าเอ๊ะกระแสมันโฟลว์เข้ามานะครับสมมติฐานหนึ่งที่โฟลว์เข้ามาด้วยนอกจาก EPS เราดู attractive แล้วเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้ประเมินเขาอาจจะมองคล้ายๆกันกับเราว่าทรัมป์เองเนี่ยที่เข้ามาใหม่นะครับน่าจะมีผลทำให้ตัวเฟดไม่น่าเร่งขึ้นดอกเบี้ยในช่วงต้นแต่การว่าเราเล่นมากลางเดือนนึงเนี่ยเงินเข้ามาอยู่ดีๆนะครับเรื่อง EPS ก็ทำให้ Foreign ขายส่วนหนึ่งละอีกเรื่องนึงคือเรื่องตัวภาพของเจ้าที่เฟดออกมาส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะตัวเลขเศรษฐกิจมันดีมากๆเลยตอนนั้นเนี่ยอเมริกาคือขึ้นไม่หยุดเลยนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะของตัวที่ดอกเบี้ยขึ้นเร็วกว่าที่คาดอันนี้เป็นการ
ปรับโพซิชั่นของตัวความเสี่ยงของตัวนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศแล้วตลาดเลยจากที่เราดูกราฟสวยๆว่าเอ๊ะมันน่าจะขึ้นแล้วเรามา follow buy กันแถว1570ก็โดนเทคพอโดนเทคมาข้างล่างนะครับหลุด1550หลายคนก็จะคัดกันรอบนึงเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพคล้ายๆเดิมนะครับเบรกขึ้นมาใหม่อีกค่ะนะครับก็อยู่ในกรอบอีกใช่อยู่ในกรอบเราก็มา follow buy จากเทรนด์ข้างบนเพราะเวลาไซด์เวย์เนี่ยหุ้นที่เล่นตามเทรนด์จะเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะมันไม่มีตัวไหนที่ขึ้นต่อเนื่องมันขึ้นวันลงวันขึ้นวันลงวันเรามาคัดที่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตามเขาอีกใช่ขึ้นไปบนเราซื้อมันก็เลยเหมือนกับเหลื่อมรอบเพราะฉะนั้นปีนี้มันเป็นปีที่ยากนะครับแต่โดยรวมต้องบอกว่าตลาดเนี่ยค่อยๆเซตตัวขึ้นมานะครับแล้วบ้านเราเองเนี่ยนะครับต้นปีมันมีเรื่องความคาดหวังการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวค่อนข้างเยอะด้วยแต่ท้ายสุดเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆที่จะมีการลงทุนที่ตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมพูด2ภาพประกอบไปนะครับว่าพอการไตรมาส1ออกมานะครับกำไรตลาดคิดเป็น 28% ของคอนเซ็ปต์คาดการไว้นะครับคือกำไรไตรมาส1อยู่ที่ 2.85 แสนล้านบาทนะครับโต 39% Q&Q เยียร์เยียร์โตมา 19% ดูดีครับเยียร์ต่อเยียร์ใช่แต่จริงมันโตในเซกเตอร์ไหนบ้างต้องเจาะอีกโตในปิโตรเคมีอ๋อไอตัวที่เคยตกปิโตรเคมีเนี่ยคือถามว่ามีผลดันดัชนีเยอะไหมก็ไม่เยอะโตในตัวปิโตรเลียมขั้นต้นปิโตรเลียมขั้นต้นปีแล้วขึ้นมาเท่าไหร่แล้วคือขึ้นนำมาแล้วจาก40มา100ใช่ไหมครับแล้วแบงก์เองอ่ะกำไรดีกำไรดีแต่ว่าดีจากการตั้งสำรองที่ลดลงแล้วมีเรื่องตัว NPL ที่เร่งตัวขึ้นมาในบางตัวนะครับคุณภาพสินทรัพย์ของบางแบงก์ยังค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าตลาดก็เป็นลักษณะการเล่นรอบแล้วเพราะNPL ยังไม่ได้สัญญาณลงต่อเนื่องก็แปลว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยยังเป็นลักษณะการค่อยๆฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเห็นว่าตัวเซกเตอร์ใหญ่ๆมันเป็นลักษณะการเทรดดิ้งอย่างพี่ม่อนเพราะฉะนั้นตลาดมันเลยเป็นลักษณะการเทรดดิ้งเหมือนกันนะครับแล้วจุดที่ผมบอกว่าจุดเนี้ยนะครับมันจะเป็นจุดที่การฟอร์มตัวจริงๆไตรมาส2เนี่ยเราควรจะเห็นฟันโฟลเข้าไทยเหมือนที่เข้า regional เพราะอะไร1ที่เราพูดตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ผมคุยพี่ม่อนมาตลอดนี่คือดอลลาร์จะเป็นภาพการพักตัวผมกับทีมงานตัวนูระต่างประเทศเนี่ยเขามีการคาดการณ์เรื่องนี้ว่าดอลลาร์จะอยู่ในจุดของการพักตัวพี่ม่อนนึกดูว่าถ้าดอลลาร์พักตัวเนี่ยค่าเงินเอเชียก็จะเป็นภาพของการแข่งขันในเชิงเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นจิตวิทยาของการลงทุนเองเนี่ยเอเชียดูน่าสนใจละแล้วเอเชียเป็นทวีปหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากๆจากราคาพวกมันขึ้นดอลลาร์มันอ่อนก็บวกตัวพวกกระพันเพราะฉะนั้นเอเชียเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เขาสนใจรอบใหม่จากตลาดสหรัฐที่นำไปแล้วเป็นทางเยอะเงินก็เริ่มมีลักษณะของโฟลว์ที่มันสวิตช์เข้ามาเอเชียโดยรวมถือว่าดีเลยแหละถ้าเห็นภาพตลาดยกเว้นไทยนะครับเราแลกในเรื่องคาตาลิสต์ผมพอเข้าใจได้ว่าโอเคเราเริ่มเห็นภาพของตัวปัจจัยหนุนที่เป็นปัจจัยภายในจริงๆเนี่ยแบบต่อเนื่องมันก็ยังไม่ค่อยมีเศรษฐกิจตัวเลขออกมาดีไหมก็ดีแต่ไปดีในส่วนอะไรตัวเลขส่งออกพี่ม่อนนึกดูหุ้นส่งออกกำไรดีขับเคลื่อนดัชนีได้เยอะไหมมันก็ยังไม่เยอะมันก็ยังไม่เยอะปิโตรเคมีก็ยังไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าไอ้ตัวที่มันจะเป็นตัวดันจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องการจริงๆคือการบริโภคกับการลงทุนภาคเอกชนตัวนี้ต้องอะไรดันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่า Q1 มันดีไหมผมพูดไปเรื่องบรรยากาศการลงทุนคือมันแย่จริงๆผมเคยพูดภาพนึงว่าค้าปลีก Q1 ขายทำกำไรแล้วมาซื้อตอนไตรมาส2เพื่อรอครึ่งหลังนะครับยังคงยืนยันภาพนี้อยู่คุณกลุ่มนี้ใช่เพราะครึ่งหลังเนี่ยผมสบายใจเรื่องนึงว่าท่องเที่ยวนะครับกับตัวค้าปลีกเนี่ยน่าจะดีขึ้นจากฐานต่ำนะครับเรื่องฐานต่ำใช่เทียบกับฐานเบสเอฟเฟกต์งั้นearningมันต่ำจะดีขึ้นนะครับแล้วก็การทุนภาคเอกชนก็รอภาครัฐให้ขับเคลื่อนแล้วก็มาตามกันถ้าทั้งหมดนี้มาแล้วก็เรื่องตัวภาพของตัวรัฐบาลที่หนุนในเรื่องตัว EEC ต่างๆแล้ว Foreign Direct Investment เข้ามาจริงๆเนี่ยครึ่งหลังเราได้เห็น activity ที่ดีขึ้นแล้วก็ตลาดเองเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นภาพการปรับตัวขึ้นมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนจะกังวลว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นนะคุณเอสมิถุนาก็จะขึ้นนะครับครึ่งหลังก็จะขึ้นอีกสักรอบหนึ่งไม่กดหรอนะครับอย่างที่ผมบอกไปภาพเดิมเลยว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยขึ้นรอบนี้มันไม่ได้กดดันตลาดมากหนึ่งคือเม็ดเงินในประเทศมันออกไปเยอะแล้วนะครับ foreign holding อยู่ที่ระดับประมาณสัก 30% นิดๆนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยาวนั่นหมายความว่าเงินยังไม่ได้เข้าบ้านเรานะครับบ้านเราแหลกในเรื่องตัวสานะตัว foreign อยู่พอสมควรแต่เงินไปเข้าในส่วนพวกตราสารหนี้เยอะนะครับเพราะภาพแบบนี้เองเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นตัวขายแรงๆในตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือนักลงทุนไทยเองเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์คือต้องเกิดขึ้นจากภายในพอสมควรเหมือนกันก็ต้องค่อยๆดูนะครับคุณเอ็ดจริงๆแล้วมีเรื่องที่จะคุยกับคุณมากมายเลยนะเห็นไหมครับคุณแบบข้อมูลของคุณนี่ทั่วหมวดท่วมตัวเลยครับ
หมดเวลาครับแต่ก็ค่อยๆประเมินแล้วกันครับบางทุนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมในภาพเดียวกันเนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่โนมุระมองค่าเงินบาทแข็งไปที่สายสี่สิ้นปีนะครับตอนนี้ก็คือสายสี่นิดๆจริงผมก็มองภาพค่าเงินจะแข็งมาสักเดือน2เดือนแล้วจริงๆก็มันเหลือแค่ตลาดเองนะครับที่ยังอาจจะยังไม่ได้แบบว่าดู attractive อะไรมากในเรื่องการที่จะปรับตัวขึ้นแบบ bullish นะครับก็ค่อยๆดูครับก็ได้ไอเดียจากคุณเอ็กซ์ดังนั้นคุณเอ็กซ์ก็มองตลาดหุ้นไทยในปี2560อยู่ที่ 1,654 เหมือนเดิมครับแต่จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ตามกันไปน่าจะถึงเมื่อไหร่ทีก็จริงๆกรอบของไตรมาส2เนี่ยยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าน่าจะสูงคือจุดปิดน่าจะสูงกว่า 1,575 คือไตรมาส1ก็จะเป็นค่อยๆเป็นการยกตัวขึ้นมาแต่มองข้างบนก็ 1,600-1,620 ข้างล่างคือ1530ที่ลงมานี่แหละจำจุดตรงนี้เนาะช่วงนี้อ่ะก็ขอบคุณนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะคะคุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามรายการก็สามารถติดตามข้อมูลของคุณกรพัฒน์กับรายการไปได้นะคะทั้งในช่องทีวีสุวรรณภูมิแล้วก็ FM 97แล้วก็ผ่านช่องทาง YouTube รายการหรือ Facebook รายการสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่านักทุนไทยคงจะได้มีมุมของตัวเองและหาทางตัวเองได้แล้วก็มองโอกาสของการลงทุนได้มากขึ้นแล้วนะค่ะขอบคุณมากแล้ววันนี้นะคะดิฉันกับคุณกรพัฒน์ต้องลาทั้งทุนไปแล้วนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ